าวพาเพลินสวัสดีค่ะเงินเข้าวันสุดท้ายแล้วผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช็คสิทธิ์แล้วรีบไปกดเลยได้เยอะมากเข้าสู่เดือนกรกฎาคม2562แล้วผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนจะได้รับเงินวันไหนกันบ้างไปเช็คปฏิทินในแต่ละวันกันเลยดีกว่าค่ะวันที่1กรกฎาคม2562เงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้คนละ200บาทต่อเดือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนค่ารถโดยสารสาธารณะได้คนละ500บาทต่อเดือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนวันที่9กรกฎาคม2562เพิ่มเบี้ยคนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้คนละ200บาทต่อเดือนเป็นเวลา5เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน62ผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ขึ้นทะเบียนมีบัตรประจำตัวผู้พิการถูกต้องราว16ล้านคนวันที่12กรกฎาคม2562เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านผู้สูงอายุคนละ400บาทต่อเดือนเป็นเวลา10เดือนเติมตั้งแต่เดือนธันวาคม61ถึงเดือนกันยายน62ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ60ปีขึ้นไปวันที่18กรกฎาคม2562เงินช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกินคนละ100บาทต่อครัวเรือนต่อคนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อยและครอบครัวมีการใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกินคนละ230บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนผู้ที่มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อยและครอบครัวที่มีการใช้ไฟฟ้าไม่เกินกำหนดวันที่21กรกฎาคม2562เงินช่วยเหลือค่าเดินทางไปรักษาพยาบาลค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวกับสุขภาพ 1,000 บาทผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีอายุ65ปีขึ้นไปจ่ายครั้งเดียวหากได้แล้วก็จะไม่ได้อีกเลยขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามนิวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ